วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการแบ็กอัพข้อมูลนะแต่อันนี้เป็นเรื่องปลายทางละคือหลายๆครั้งเนี่ยที่เราแบ็กอัพกันแล้วเนี่ยเราเคยตรวจสอบไหมว่าสิ่งที่เราแบ็กอัพไปแล้วเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าคือในแง่ของอะไรพูดในแง่ของระดับองค์กรนะสมมุติเวลาเราแบ็กอัพเนี่ยผมแบ็กอัพไปทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็เราจะต้องเทสถึงระดับว่าเซิร์ฟเวอร์มันยังใช้งานได้ปกติไหมคือในเคสว่าสมมุติว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันพังไปสิ่งที่เราแบ็กอัพเนี่ยสามารถเอามารีคัฟเวอรี่ได้หรือเปล่านะแต่ทีนี้เราเป็นโฮมยูสปกติแล้วอ่ะเราคงไม่ได้แบ็กอัพกันถึงระดับเราเขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้ซีเรียสหรอกว่ามันจะต้องรีคัฟเวอร์ได้ทั้งระบบอย่างเงี้ยคืออย่างของผมจะพูดอยู่เสมอว่าข้อมูลส่วนข้อมูลระบบส่วนระบบคือ Windows มันจะพังก็ช่างมันมือถือจะหายก็ช่างมันแต่ข้อมูลต้องอยู่อะไรเงี้ย ทีเนี้ยโอเคเราก็แบ็กอัพกันไปละทีนี้อยากจะรู้หรือเราตรวจสอบได้ไหมว่าข้อมูลที่แบ็กอัพเราอ่ะมันใช้งานได้จริงไหมคือหนึ่งอันแรกเลยนะครับบางคนบอกว่าจะไปยากอะไรก็อันนี้ผมยกตัวอย่างนะในไฟล์อ่ะเราก็เปิดดูสิว่ามันมีหรือเปล่าเงี้ยนะโฟลเดอร์ไฟล์มันยังอยู่ไหมเงี้ยนะหรือไฟล์มันยังอยู่ครบหรือเปล่าถ้ามันยังอยู่ก็แปลว่ามันใช้ได้มันปกติเงี้ยนะก็ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นไปได้ว่าไฟล์อ่ะมันอยู่แต่ว่าข้อมูลมันดันใช้ไม่ได้เพราะว่าในระบบการเก็บไฟล์มันจะมีให้คุณนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งแล้วกันมันมีสารบัญที่บอกว่ามีชื่อไฟล์อะไรบ้างแต่ส่วนเนื้อหามันคืออยู่ข้างหลังสารบัญใช่ไหมเราต้องเปิดไปที่ตำแหน่งนั้นก่อนทีนี้เวลาเราลิสต์ชื่อไฟล์อะไรก็ตามเนี่ยมันถูกลิสต์ขึ้นมาจากสารบัญมันไม่ได้เข้าไปดูหรอกว่าไฟล์นั้นๆน่ะมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะแล้วอย่างนี้เราตรวจสอบอย่างไงคืออย่างของผมอะทำได้หลายวิธีบอกอย่างนี้แล้วกันว่าทำได้หลายวิธีวันนี้จะเสนอเริ่มจากวิธีที่ง่ายก่อนวิธีที่ง่ายของผมก็คือว่าปกติอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะแต่ก็เรียกอะไรนะขี้เกียจไงเพิ่งจะมาทำเอาแถวๆนี้แหละแล้วก็คือหลังจากแบ็กอัพก็ทุกปีผมจะต้องเอาพวกเนี้ยที่เป็น A คือ Archive นะคือเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้ต่อกับ NAS นะปกติก็คือตลอดทั้งปีมันจะถูกเอาไปเก็บอยู่ในตู้ไม่ได้อยู่ออนไลน์จริงๆผมควรจะเอาชุดนี้ไปเก็บที่อื่นด้วยไม่ควรจะเก็บไปที่บ้านนี้ควรจะต้องย้ายมันไปเก็บที่อื่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่นี่ขี้เกียจไงก็กองมันไว้แถวนี้ก่อนไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากเพราะว่าอีกชุดหนึ่งของผมมันถูกเก็บออกไปที่คลาวด์และก็ค่อนข้างสบายใจทีนี้ทุกๆปีเนี่ยผมจะต้องเอาข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์มาลองเช็คแล้วก็แบ็กอัพใหม่ด้วยทวนแบ็กอัพเพราะว่าข้อมูลบางทีมันถูกอัปเดตด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโฟโต้เป็นรูปที่ถ่ายตั้งแต่ปี2002ถึง2012เนี่ยเป็นแบ็กอัพเซตหนึ่งของฮาร์ดดิสก์รูปนี้ก็ทำการแบ็กอัพไปเสร็จละวันนี้ตอนเช้าเสร็จแล้วฟีเจอร์หนึ่งเดี๋ยวผมบอกก่อนอันเนี้ยเป็นโปรแกรมแบ็กอัพของ NAS ชื่อ Synology นะคือคุณสามารถเซตฮาร์ดดิสก์ไว้เก็บข้อมูลในบ้านได้คือมันก็จะมีข้อมูลมีหลายรุ่นแหละคือผมก็ไม่ได้ซื้อรุ่นใหญ่มากหรอกเพราะว่าเราเก็บข้อมูลตัวผมเองนะเก็บข้อมูลส่วนตัวก็เก็บของทั้งหมดอ่ะของแฟนของตัวเองของเพื่อนบางส่วนก็ยังมีอยู่ที่ผมอยู่นะ ก็เก็บไปแล้วก็บางส่วนก็ออนไลน์บางส่วนก็ไม่ออนไลน์แต่ข้อมูลผมอะจะออนไลน์คือตัวนี้มันเอาไว้ทำแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดแต่ทีนี้มันผมเคยอธิบายแล้วเรื่องโปรเซสของการแบ็กอัพมันจะมีเรื่องการแบ็กอัพเรื่องของการอาร์ไคฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคือข้อมูลส่วนแบ็กอัพผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าข้อตัว NAS มันไม่เคยปิดข้อมูลมันไม่เสียหายหรอกมันอยู่ของมันปกติเพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยอย่างตอนนี้มันทำนี่ตัวนี้เขาเรียก performing data scrubbing อยู่ตอนนี้คือที่ CPU มันขึ้นนะแล้วก็อยู่ที่ Utilize มันขึ้นเนี่ยคือมัน scrubbing คือมันตรวจทานข้อมูลในระดับ track ว่าการอ่านข้อมูลแท็กกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังปกติอยู่นะไม่ได้มีแท็กอะไรเสียหายตรวจแบบรวมๆกว้างๆคร่าวๆไม่ได้ดูในเนื้อคอนเทนต์แต่ดูในระดับแท็กของข้อมูลแบบเหมือนประมาณเป็นระดับของฮาร์ดแวร์เลยอันนี้ทำประจำทุกเดือนผมตั้งเวลาไว้ให้มันทำมันก็จะทำไปอันนี้คือถ้าสครับบิ้งแล้วข้อมูลไม่มีถ้าทำสครับบิ้งเสร็จแล้วไม่มีเตือนว่ามีข้อมูลเสียหายนะก็สบายใจได้แล้วโอเคแปลว่าฮาร์ดดิสก์ทุกลูกทุกแทร็กที่มีข้อมูลอยู่ปกติข้อมูลยังปกตินะอันนี้พูดได้ว่าทุกแทร็กปกติแต่ส่วนของสครับบิ้งอ่ะมันเป็นการทำในวอลลุ่มที่อยู่ในเครื่องเนาะในตัว NAS เองทีนี้ของ Archive ผมจะเช็คยังไงว่าผมแบ็กอัพออกไปเป็น external disk ข้างนอกแล้วมันยังโอเคไหมสิ่งที่ทำได้คือตัว HyperBackup เนี่ยที่มันมากับ Synology มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งเรียกว่า integrity check อันนี้นะก็อันเนี้ยผมหลังจาก Backup แล้วผมก็ทำ integrity check เลยว่าทุกอันที่ back ไปจับทำ integrity เลยอันนี้มันจะมีบางอันที่ยังไม่ได้ทำอันนี้ทำแล้วอันนี้ยังไม่ทำนะนี่บอกว่าผมแบ็กอัพเสร็จไปเมื่อเช้านะตอน8 โมงครึ่งแต่ integrity check ยังไม่ได้ทำสิ่งที่ผมจะทำก็คือเราก็สั่งมันเช็คปกติถ้าไม่ได้ encrypt ตัวแบ็กอัพมันจะไม่ถาม password นะแต่อันนี้ผมเข้ารหัสไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงเข้ารหัสระหว่างนี้เขาบอกว่ากระบวนการเนี้ยมันเขาเรียกอะไรนะคุณจะทำ all backup related ก็คือถ้าตอนทำ integrity check อยู่อันอื่นมันจะถูก pause ก่อนนะจะทำอันอื่นไม่ได้แล้วผมจะติ๊กอันนี้ด้วยเลย check if backup data can be restored คือเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้เช็คแค่ว่ามีไฟล์ชื่อ match กับในต้นฉบับไหมสิ่งที่มันจะทำคือมันจะลองอ่านไฟล์นั้นน่ะไปเทียบดูว่าอ่านได้จริงหรือเปล่านะพอโอเคปุ๊บมันก็จะเริ่มทำโปรเซสของมันไปทีนี้กลับไปตรงที่เมื่อกี้ว่าทำไมแบ็กอัพผมถึงต้องมันมียุงอยู่ตัวหนึ่งทำไมผมถึงต้อง encrypt backup คือจริงๆมันควรจะ encrypt ทุกที่แหละแต่ผมขี้เกียจบนตัว NAS ผมไม่ encrypt แต่ที่ external encrypt เพราะว่าเวลาเราส่งออกไปเผื่อฮาร์ดดิสก์มันพังเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าข้อมูลที่แบ็กอัพไปจะไม่มีใครอ่านได้นะทีนี้ถ้า integrity ตรงนี้เช็คแล้วบอกว่าโอเคก็แปลว่าผ่านนะครับทุกอย่าง clean อันนี้เป็นวิธีง่ายใช้ทูลเอาเงินแก้ปัญหาแล้วไม่ต้องลงแรงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานำเสนออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะต้องลงแรงนิดนึงแต่วิธีนี้ทำเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องได้แน่นอนนะครับสวัสดีครับ